กล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel Semi Auto นะครับครั้งนี้ก็จะมาเล่นเกม Gran Turismo 6กันอีกเช่นเคยมาในพาร์ทที่20แล้วนั่นเองสำหรับในครั้งนี้ก็จะมาเล่นในพาร์ทแรกของ National A นะครับก็คือรายการแข่งขัน 500pp ครับแมทครับก็ถือว่าต้องใช้รถที่แรงอยู่พอตัวเลยนะครับก็สำหรับครั้งนี้จะมาใช้รถนี่เลยครับ Nissan GTR Black Edition ปี2012ครับตามนี้เลยพร้อมแล้วนะครับก็ลุยกันเลยครับ 500pp ขับแมนครับสนามที่1สนาม Matterhorn สนามนี้นี่มีเกี่ยวกับภูเขาด้วยนะก็ไม่แน่ใจนะว่าจะเป็นอย่างไรทำแล้วก็ลุยกันเลยครับโอเคครับมาแล้วพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับอ๋อเป็นสนามแข่งที่ต้องวิ่งขึ้นลงเขานะเจอทางอย่างนี้ก็แซงลำบากโอ้เจอทางที่โค้งแคบขนาดนี้แล้วเชียวเนี่ยตรงนี้ละแหมตรงนี้น่าจะซัดได้นะแต่ว่ามีขวางอยู่เฮ้ยหลุดละเอ้ยโหยหลุดนิดเดียวขาหมุนเนี่ยตั้งกับลำได้ตรงพอดีเลยนะโหแม่นเหมือนจับขวางช่วงโค้งแคบก็แคบจริงนะอันนี้อะไรเอ่ยซูป้าหรือเปล่ามองไม่เห็นไฟท้ายนะอันนี้นะครับเราแซงอีโวไปแล้วโอเคนี่ก็รอบที่สองนะช่องโค้งแคบมาครับใช้เกียร์ต่ำเลยเรายังคงตามสองคันหน้าก็ค่อนข้างไกลอยู่นะก็เห็นไกลๆแล้วนะนี่ครับก็ถ้าไม่มีรถนี่นะสามารถซัดได้อย่างสบายๆเมื่อกี้นี้ทำให้เบรกนี้หลุดไปแล้วนะอันนี้ก็ต้องไปครับโอ้ยจะหลุดแล้วมีบุกหลุดบ้างนิดหน่อยไม่เป็นไรโอ้ยโอ้โหเบรกไม่ทันหาจังหวะแซงค่อนข้างยากนะนี่เลยตรงนี้อันนี้ก็เหลือคันเดียวแล้ว BM โอเคก็แซงได้หมดแล้วนะ
อย่างนี้ก็วิ่งชิวๆอ่ะวิ่งทางขึ้นเขาด้วยนะฮะจะขึ้นหรือลงเขานะครับแหม GTR ก็ไม่หวั่นอยู่แล้วรถเขาแรงหาสั้นๆแค่นี้ก็วิ่งเกือบ200แล้วไม่โค้งนี้พ้นไหมผมกลัวแหกโค้งตรงนี้มากเลยนะสะพานนี้หมุนยาวเลยโหพรุ่งนี้นี่ผมเฉยๆนะไม่ค่อยน่ากลัวอะไรมันเป็นโค้งที่ใช้ความเร็วต่ำถึงช่วงโค้งสุดท้ายนี้นะครับเอาละผ่านตรงนี้แล้วก็ซัดไปเลยครับเต็มที่ยาวๆโอเคครับเข้าเส้นชัยGTR Black Edition สวยงามได้เงินไป 28,400 นะครับเดี๋ยวต่อไปนะครับมาลุยในสนามที่2กันก็กติกาเดิมนะครับลุยกันเลย500 PP ขับแมนครับสนามที่2สนามเซอร์กิโตดีโลมาอันนี้มาแล้วครับพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับโอเคสนามนี้ไปกันเลยครับสนามนี้ผมก็เรียกได้ว่าก็พอชินมือแล้วนะเจอหลายปล่อยแล้วนี่ครับช่วงนี้สามารถซัดได้อย่างสบายๆครับมานี่มาเล่นมองภายในกันดีกว่าภายในนี่สมกับเป็น GTR เลยนะแม่หรูหราเฮ้ยโอ้ยโดนเกี่ยวเสียหลักกันไปเลยต้องตั้งหลักก่อนกลับมาโอเคเริ่มต้นใหม่อุบัติเหตุนี่เราเจอกันนับไม่ถ้วนอยู่แล้วนะยังไงก็ต้องกลับมาให้ได้อันนี้ RX7 อันนี้ R34 แสงไปนี่ครับคอยแสงไปนะ Impreza ก็แสงไว้เรียบร้อยแล้วอันนี้ NSX ต่อมาก็ EVOตรงนี้ก็ R34 อีกแล้วนะนี่ครับนะเรายังมีโอกาสที่จะตามได้อยู่นะ
แซงกันเนียนๆอย่างนี้เลยบอกเลยว่า GTR นี่แรงจริงแต่ผมนี่ไม่อยากจะให้ดูสภาพภายนอกเลยนะดูแล้วถ้าทางจะเยินโอเคครับก็เข้าสู่รอบสุดท้ายรถแรงนะโอ้ยจะหลุดแล้วแหมเกือบปะทางชงทางหน้าทางโค้งแคบเกียร์สองครับโอเคเนียนแล้วก็ซัดกันไปเลยบอกเลยว่า GTR นี่แรงจริงๆ200เกือบ250กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยนะครับซัดยาวๆครับแล้วเข้าเส้นชัยได้รับเงินรางวัล 29,600 นะก็สนามที่2ก็จบไปแล้วครับก็มาแข่งขันกันต่อในสนามสุดท้ายนะครับสนามนี้ไม่คุ้นเคยด้วยเนาะโอเคก็ลุยกันเลยครับ500 PP คลับแมนครับสนามที่3สนามเมาพาโนรามาเซอร์กิตโอเคครับมาแล้วพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยครับมาแล้วไปกันเลยครับสนามนี้น่าจะเป็นสนามภูเขานะตรงนี้ทางตรงยาวพอแซงได้วงอีโวก็แซงหมดอ่ะข้างหน้าโค้งน่าจะแคบอยู่ให้เบรกสักขนาดนี้สนามนี้เหมือนเคยเจอในซอกไปขับขี่โอ้โหจะเบรกไม่ทันแต่ไม่เคยเจอที่แบบเต็มเลยนะแค่อันนั้นแค่บางส่วนช่วงนี้ก็มันสนามมันค่อนข้างแคบนะช่องแสงนี้อาจจะดูแล้วจะลำบากแต่ก็ยังมีช่องได้อยู่โอ้โหแสงมันแยงตามากเลยเบรกไม่ได้นะชนไปโอ้โหลักษณะโคตรมากด้วยแถมขึ้นลงเข่าอีกเอ้ช่วงนี้น่าจะเป็นช่วงซัดยาวอยู่ข้างหน้านี่รุ่นอะไรไม่เห็นรู้ไม่ชัดนะโอ้ยแบบแตงมาก
ฮ้ยลบโอ้ยไม่พ้นแล้วโอ้ยกินหญ้าเลยทีนี้เอายาวเลยหน่อยต้องทำขยักหน่อยนึงนะไปละเดี๋ยวรอบหน้าลองใหม่โค้งนั้นน่าจะเป็นปัญหาแล้วล่ะรถมันมาเร็วด้วยต่ออันนี้ก็สู่รอบที่2นะครับยังมีโอกาสที่จะขึ้นได้อยู่อันนี้เป็นเชฟนะแซงไปมาถึงช่วงทางคดเคี้ยวนะตรงนี้ขึ้นเขาตรงนี้เลี้ยวค่อนข้างลำบากนะว่ามันเป็นทางขึ้นมองไม่เห็นละโค้งข้างในทางหน้าก็เป็นช่วงทางตรงสั้นๆนะครับเบรกอีกแล้วแต่นี้เราลัดไม่ได้นะตรงบริเวณด้านซ้ายแม้จะมีที่เผื่อไว้ก็ตามนะฝากเอาไว้ไปตามทางนั่นแหละดีแล้วนะพ้นช่วงทางคดมาแล้วนะครับตรงนี้ก็จะเป็นช่วงสัตว์ทางตรงยาวแต่ดูไม่มั่นใจอ่ะตรงนี้ต้องเบรกแล้วโอ้ก็ยังไม่พ้นอีกนะอีกแล้วต้องรีบกลับเข้าทางให้เร็วที่สุดอย่าโดนแซงโค้งนี้นี่รับมือยากจริงนะก็ต้องขอไปด้วยนะครับนะสนามนี้ก็พูดตามตรงคือไม่เคยเล่นมาก่อนเลยนะแบบเต็มๆเพิ่งมาครั้งนี้แหละเป็นครั้งแรกไม่ได้ซ้อมไม่ได้อะไรเลยเดี๋ยวมีเวลาจะต้องฝึกซ้อมสักหน่อยนะดูแล้วน่าจะยากเอาการอยู่สนามนี้ช่วงนี้ผมก็ค่อนข้างโอเคนะเพราะว่าช่วงนี้ก็เจอกันในสอบใบขับขี่แล้วนะพวกโค้งพวกนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรโอ้ยแหกโค้งชะลอแล้วตรงนี้ก็ช่วงทางลงยังเหลืออีกกี่โค้งเนี่ยน่าจะเหลือโค้งเดียวแล้วตรงนี้หลุดออกมาเป็นช่วงทางที่สัตว์ได้แล้วโอ้บอกเลยว่าเร็วมากช่วงนี้ต้องเบรกแล้วพ้นไหมโอ้โหหลุดอีกแล้วโอ้ยนี่เข้า
ินกับกำแพงเลยทีนี้คือมันเกือบจะได้แล้วแหละนะผมคิดว่าจะต้องลดความเร็วลงอีกนี้ก็ช่วงโค้งสุดท้ายครับโค้งนั้นนี่เป็นปัญหาจริงนะแต่ต้องกลับไปฝึกฝนหน่อยโอเคครับเข้าเส้นชัยบอกเลยว่าสนามนี้นี่แบบโอ้ยเหนื่อยแต่รับเงิน 31,000 ครับโอเคครับก็สำหรับในการแข่งขันในรายการ500 PP ครับแมนครับก็พิชิตหมดแล้วนะครับทั้ง3สนามมันอาจจะทุรักทุเลไปบ้างนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับผมสำหรับในคราวหน้านะครับจะมาแข่งขันในรายการ Night Master กันนะครับว่าจบจะเป็นอย่างไรกันนะครับโอเคครับก็สำหรับในเกม Gran Turismo 6นะครับในครั้งนี้ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วกด Subscribe Channel เพื่อรับชมในตอนต่อไปกันได้เลยครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในครั้งหน้านะครับสำหรับในวันนี้สวัสดีครับ